เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมเอ้ยไม่ใช่เกมสินะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บร้านขาย ID แท้ Minecraft ราคาถูกนะฮะถูกจริงๆนะครับเนี่ยดูดิมีกี่บาทเนี่ยมีตั้งแต่10บาท35บาทนะครับ50บาท200บาท400บาทจนถึง250บาทนะครับผมก็ถูกจริงๆนะฮะนี่นะครับก็ร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่า Alex Area นะครับผมก็เป็นร้านเปิดใหม่เลยนะฮะสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะนี่นะครับ Alex Area นะครับผมร้านขายดีแท้ Minecraft ที่คุ้มค่าและน่ารักที่สุดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาเว็บนะโอเคนะครับข้างล่างนี่ก็จะมีเหมือนเป็นแฟนเพจ Facebook อะไรประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นแฟนเพจของทางร้านนั่นเองนะฮะก็เป็นแฟนเพจที่น่าจะเพิ่งเปิดนะครับดูจากคนไลค์แล้วมี3คนนะฮะเพิ่งวานโอเคนะครับก็น่าจะเป็นแฟนเพจที่เปิดใหม่ฮะนี่ครับแฟนเพจก็อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะครับก็แบบมีปัญหาอะไรก็น่าจะแจ้งปัญหาทางเพจนะฮะอะไรประมาณนี้แหละนะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะเรามาดูแต่ละอย่างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะเอามันกดดูนี่ไม่ได้หรอดูกดสั่งซื้อสิอ๋อนี่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่อันนี้แล้วกันนะครับ Random Box เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่ม ID แท้นั่นเองนะครับก็มันจะมีบอกด้วยนะว่ามีสินค้าอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับในแต่ละรายการนะอย่างเช่นเนี่ย Random Box เนี่ยมีสินค้าทั้งหมดอยู่48ชิ้นนะครับก็รีบๆซื้อนะประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับส่วน ID แท้เปลี่ยนข้อมูลไม่ได้อันนี้ก็จะมี1สินค้าเหลืออยู่100ชิ้นนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ยากนะฮะซื้อง่ายนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะโอเคอันนี้เปลี่ยนได้หมดนะครับเหลือ5ชิ้นเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายในแต่ละรายการเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับอันดับแรกนะฮะก็จะเป็น Random Box นะครับหรือว่ากล่องสุ่ม ID แท้นั่นเองนะครับนี่นะครับกล่องสุ่ม ID แท้นะครับทุก ID ในกล่องสุ่มมีประกัน12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมีโอกาสได้รับNFA 50% ก็คือน่าจะเป็น ID ที่มันเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้นะ SFA น่าจะเป็น ID เปลี่ยนไม่หมดนะครับผมเคป 6% ก็คือไอเนี่ยครับผ้าคลุมถาวรเนี่ยครับ Optify เนี่ยนะส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น UFA ก็คือ ID แท้ที่เปลี่ยนได้หมดนะครับมีโอกาส 4% นะโอกาสมันจะอยู่ด้านหลังนี้เลยครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่มีการคืนเงินโปรดตรวจสอบและใส่ข้อความให้ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้ ก็ร้านนี้ก็จะชำระเงินผ่าน True Wallet นะฮะนี่ครับไปแล้วนะกล่องซุ่มเนี่ยไปแล้วเรามาดูID แท้ที่เปลี่ยนข้อมูลไม่ได้นะครับมานี่นะครับตามชื่อเลยฮะเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้ก็คือเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยฮะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้นะครับทุกน่าจะเป็นทุกข้อมูลนะ ID มีประกัน3วันนะครับไม่รับประกันโดนแบนสเลดติดคอเยอะจังเลยตอนนี้ไม่ต้องโอนย้ายนะครับก็สามารถล็อกอินเล่นได้เลยนะฮะโอเคสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการคืนเงินนะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อนะครับเปลี่ยนไม่หมดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนได้แค่บางอย่างนะนะครับนี่นะครับเปลี่ยนชื่อในเกมและสกินได้นะครับไม่ควรเปลี่ยนรหัสนะฮะ ID มีประกัน3วันไม่ต้องโอนย้ายนะครับเหมือนเดิมนะฮะอันนี้นะครับผมเป็น Optify นะฮะผ้าคลุมนะครับผมเป็นผ้าคลุม Optify Cape ใช้ตกแต่งตัวละคร Minecraft ถาวรนะครับอันนี้เป็นถาวรนะราคา200บาทนะครับสามารถแก้ไขลวดลายผ้าคลุมได้นะครับสินค้ารับประกันก่อนโอนย้าย24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมคลิปสอนโอนย้ายผ้าคลุมมีคลิปสอนด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจหรือไม่เป็นนะครับก็นี่ครับลิงก์ด้านล่างเลยฮะเป็นลิงก์ YouTube นะฮะเป็นคลิปสอนนั่นเองนะครับผม ID แท้เปลี่ยนได้หมดอันนี้ก็จะแพงสุดในร้านแล้วฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หมดไงแล้วมันนี่ครับเขาวงเล็บไว้ว่าประกันถาวรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะฮะก็อันนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกอย่างเลยนะฮะใน ID นะครับผมและต้องโอนย้ายก่อนเล่นจะมีคลิปสอนนะฮะประกัน ID ถาวรนะครับประกันโอนย้าย12ชั่วโมงนะก็ในระยะเวลา
ที่เขาบอกมาเนี่ย12ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถ้ามันมีปัญหาก็รีบแจ้งเลยนะก่อนที่มันจะหมดประกันนะครับถ้าหมดประกันก็คือจบเลยนะเออนะครับอันนี้นะครับผมก็จะถูกลงมาหน่อยนะฮะก็เป็น ID แท้เปลี่ยนได้หมดเหมือนกันนะแต่ประกันได้3วันนะก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือประกันถาวร นะนี่นะครับเปลี่ยนข้อมูล ID แท้ทุกอย่างนะครับต้องโอนย้ายก่อนเล่นประกัน3วันประกันโอนย้าย12ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้คือมันประกันถาวร นะฮะแต่ว่าประกันโอนย้าย12ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับเราไม่พูดมากนะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะวันนี้เราก็จะมาซื้อนี่นะฮะ FFA นะครับเป็น ID แท้ที่เปลี่ยนไม่หมดนั่นเองนะฮะราคา50บาทนะครับผมแล้วพอซื้อนี้เสร็จเราก็จะมาซื้อRandom Box นะครับจำนวน3กล่องนะก็เป็นการเสี่ยงโชคกันไปนะครับก็ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเลยนะฮะว่าจะได้ ID แท้แบบดีๆหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยฮะเราจะซื้อ FFA ก่อนนะปึ๊บโอเคครับกดที่ wallet นะฮะนี่นะครับก็ชำระเงินด้วย True Wallet นะตามนี้นะครับโอนเงินตามข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Wallet อันนี้คือเบอร์นะครับผมจำนวนเงิน50ข้อความอันเล็กนะอันนี้สำคัญนะครับว่าเวลาก่อนจะโอนเงินเนี่ยก็กรุณาตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าข้อความคุณเนี่ยเขียนถูกหรือเปล่านะครับเผลอไม่แน่คุณอาจจะเผลอไปเขียนอย่างอื่นว่าค่า ID แท้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันต้องเขียนเป็นชื่ออเล็กนะครับข้อความก่อนโอนเงินนะฮะเมื่อโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดนำเลขที่อ้างอิงมากรอกใส่ลงในช่องด้านล่างนะครับผมและกรอกอีเมลที่จะใช้รับสินค้านั่นเองนะฮะโอเคนะครับตามนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อให้ดูกันนะครับแล้วเราก็จะลองเข้าเกมดูได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ID แท้เปลี่ยนได้หมดนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอทำการโอนเงินสักครู่นึงนะครับผมแป๊บนึงนะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการโอนเงินแล้วนะเราก็เอาเลขที่อ้างอิงจากใบเสร็จนะครับมาใส่ในช่องเลขที่อ้างอิงนะครับผม500024052เดี๋ยวเช็คให้มั่นใจก่อนนะครับว่ามันถูกหรือเปล่าฮะถ้าผิดนี่จบเลยนะเออนะครับ502 1052โอเคครับก็ถูกต้องนะฮะอีเมลก็เป็นอีเมลของคุณเลยนะครับผมจะเป็นอีเมลนี้แล้วกันนะเอ้ยไม่เอาเปลี่ยน เอาอีเมลนี้ดีกว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเป็นอีเมลจริงนะครับอย่าเอาอีเมลปลอมนะไม่เอานะต้องเป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะครับอันนี้แนะนำเลยนะถ้าคุณเอาอีเมลปลอมมาเนี่ยไอ้ข้อมูลไอ้แท้คุณก็จะไม่เข้านะครับแนะนำให้เป็นอีเมลจริงดีกว่านะฮะก็เสียเวลานะครับสมัครไปเถอะอีเมลของจริงอะฮะโอเคนะครับผมนี่ฮะไปรอสักครู่นึงนะครับผมนี่นะฮะดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับผมนี่คือข้อมูล ID ของท่านนะครับผมก็จะเป็นอีเมลนี่คืออีเมลแล้วพาสเวิร์ดนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับผมนี่ฮะนี่เข้ามาดูได้นะครับรายละเอียดนะฮะขอบคุณที่สั่งซื้อ FA ดีแท้เปลี่ยนหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะอีเมลพาสเวิร์ดคำแนะนำก็มีบอกนะฮะไม่ต้องโอนย้ายนำอีเมลและพาสเวิร์ดไปเล่นได้เลยนะครับห้ามเปลี่ยนรหัสหรือหากเปลี่ยนจะถือว่าหมดประกันทันทีมีปัญหาไม่สามารถช่วยได้ค่ะก็จำไว้นะครับว่าถ้าซื้อ FFA มาเนี่ยอย่าเปลี่ยนรหัสนะจ๊ะอย่าลืมเก็บหมายเลขคำสั่งซื้อออเดอร์ ID ไว้แจ้งปัญหาเผื่อมีปัญหานะครับก็นี่นะฮะนะครับผมออเดอร์ ID นะครับก็ถ้าคุณคิดว่ามันมีปัญหาแน่ๆหรือว่าจะกันไว้ก่อนก็เก็บอันนี้ไว้นะฮะหมายเลขคำสั่งซื้อนะครับพอมีปัญหาปุ๊บคุณก็เอาไอ้หมายเลขคำสั่งซื้อเนี่ยไปแจ้งปัญหากับแอดมินได้เลยนะฮะนะครับมาเรามาเข้าเกมให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะได้ผลหรือเปล่านะโอเคครับสักครู่นึงอ้าวกดผิดโทษเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ป่ะวะเนี่ย manage account อ่ะล็อกเอาท์ไปแล้วกันโอเคครับล็อกเอาท์ตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะฮะก
ก็มันเป็นลันเชอร์ใหม่ผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะโอเคครับเรานำอีเมลและพาสเวิร์ดมาล็อกอินดูนะครับว่าได้หรือเปล่านี่ฮะอ่ะเอ้าถูกป่าววะเนี่ยบางทีมันก๊อปมาไม่ได้เราก็ต้องพิมพ์เองนะงั้นผมจะลองพิมพ์เองแล้วกัน b h r u @yahoo.com for play เดี๋ยวเอาใหม่ for player เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ได้วะรั่วเลย ไม่ต้องโอนย้ายแล้วทำไมไม่ได้วะแป๊บๆ DHDHRUVIN อ๋อ14ตัวก็ว่าแล้วมันไม่ได้เอ้าอยู่ให้เขาเขียน if it can be my gate เดี๋ยวมันบอกว่านะ if your account was created after November ปีโหปี2022เลยเหรอวะIt has been migrated. Use your email. Otherwise, use your name. เดี๋ยวมันเป็น ID มีปัญหาวะเดี๋ยวใช่ปะเนี่ยดี @yahoo.com for player เฮ้ยมีภาษาไทยป่าวะผมว่า ID นี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าโหลดตัวเกมแท้ได้ที่นี่ปัญหาติดต่อแฟนเพจมีปัญหาป่ะเนี่ยเดี๋ยวได้ ID ไม่ดีมาป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวลองล็อกอินหน้าเว็บดีลองล็อกอินดูดิว่ามันเป็นยังไงโฟร์เมเยอร์มันบอกว่ารหัสผิดเอาใหม่ดิ .com โฟร์เมเยอร์มันบอกรหัสผิดอะอันนี้จริงจังมันบอกรหัสผิดอ่ะเอ้ยสงสัยจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยว่าเมื่อพัดเปิดโฟร์เพลเยอร์มันก็ถูกแล้วนี่อีเมลเฮ้ยล็อกอินไม่ได้อ่ะบอกรหัสผิดมันบอกมันไม่ต้องโอนย้ายนี่ไม่ต้องโอนย้ายเอาเป็นล็อกอินได้เลยแสดงว่ารหัสมีปัญหาแล้วแหละผมก็ว่างั้นแหละนะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้งั้นเราจะไปซื้อไอ้นี่แหละไอ้กล่องสุ่มนะครับก็มันไม่ยากหรอกครับก็เอาอีเมลกับพาสเวิร์ดมาล็อกอินแค่นั้นแหละฮะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับโอเคขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะมาต่อโอเคนะครับก็วันนี้เราจะซื้อ3กล่องนะครับกล่องละ35บาทใช่มั้ยโอเคครับมาโอเคครับงั้นขอโอนเงินแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการโอนเงินแล้วมาต่อมเดิมฮะ500264866847อีเมลครับเหมือนเดิมฮะอีเมลเรานะครับก็ถ้าเราซื้อไปแล้วนะพวกข้อมูลน่ะมันจะไปอยู่ในอีเมลนะครับแบบเลขอ้างอิงเอ้ยเลขสั่งซื้อมันจะไปอยู่ในนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูให้แน่ใจดิ50500026446467 2 6โอเคถูกต้องยืนยันปึ๊บข้อมูลสินค้า NFA มีนะครับก็คือพวกอีเมลมันจะได้ป่ะวะเนี่ย Poppy NFA มันคืออะไรวะเดี๋ยว
NFA อ๋อเปลี่ยนไม่ได้อ่ะอันนี้ล็อกอินได้นะครับเดี๋ยวล็อกอินให้ดูเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะฮะเดี๋ยวลองเข้าในเกมให้ดูนะฮะเข้าอันนี้เข้าแค่รอบเดียวพอนะครับเดี๋ยว2อันสุดท้ายเราไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้ไอดีแบบไหนนะฮะโอเครอสักครู่ครับนี่ฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับผมวิธีตรวจสอบมีบอกมาเลยฮะรายละเอียดก็มาอ่านกันเองนะครับมันก็ยาวอยู่นะนะครับโอเคเราจะซื้ออีกกล่องหนึ่งรอไว้เลยแป๊บนึงนะมายังรอโหลดสักครู่ครับมามาเดี๋ยวเราเข้าเกมให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องลุ้นอะว่ามันจะเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับนี่ฮะเราเข้ามาในเกมนะฮะนี่นะครับมีสกินได้ด้วยไงโอ้โหสุดยอดนะนี่ครับนี่คือสระว่ายน้ำแล้วก็ลงไปเล่นน้ำครับประมาณนี้แหละนะซอมบี้ครับโอเคครับจะเป็นประมาณนี้นะโอเคออกเกมครับมาเรามาลุ้นกันอีก2กล่องสุดท้ายครับว่าจะเป็นไงนะฮะ500648โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่3นะไอ้กล่องที่2เนี่ย คือลืมกดอัดคลิปนะครับ จะตัดไงแต่แบบลืมกดอัดไม่เป็นไรครับนี่ข้อมูลยังอยู่ในนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็น NFA เหมือนกันนะทั้ง2 ID นี้นะครับก็เหมือนกันแหละนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับอันนี้คือกล่องที่2อันนี้กล่องที่1นะครับมาเรามาดูกันกล่องที่3นะฮะมา500อ๋อไม่ได้ลืมกดอัดไม่ได้ลืมกดอัดคลิปแต่ไอ้ปุ่มกดอัดคลิปอ่ะมันเป็นเลข9ไงและเลขที่ยังอีกไม่มีเลข9ก็เลยแบบเป็นการตัดคลิปไปเลยนะฮะไม่เป็นไรช่างมัน500นะครับ26444เอ้ย500026445003241อีเมลก็เหมือนเดิมครับผมอีเมลก็เหมือนเดิมนะครับกดชำระเงินครับผมอันนี้เป็น SFA ว่ะ ID แท้เปลี่ยนได้หมดนะครับก็ยังดีเนาะก็ต้องลุ้นกันไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น SFA นะครับไม่ใช่ NFA ผู้ผิดนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็เป็น ID แท้ที่เปลี่ยนไม่หมดนะครับเปลี่ยนได้แค่บางอย่างเท่านั้นแหละนะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับร้าน Alex Area นะครับร้านขาย ID แท้ Minecraft ที่คุ้มค่าและน่ารักที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับ